สวัสดีตอนเช้าๆเด้อครับผมมื้อนี้ผมมาเที่ยวอัมพวาตนะครับมาเที่ยวแล้วก็มานอนอยู่นี่คืนนึงครับก็เลยสิมาอัปเดตให้เบิ่งครับนี่ครับห้องพักครับเป็นอันเรือนริมน้ำรีสอร์ทนะครับนี่ครับบรรยากาศครับบรรยากาศดีดีติดแม่น้ำครับมีเสียงนกเสียงไก่ขันครับบรรยากาศสุดยอดครับนี่ครับผมจะมาพักอยู่บ้านเป็นบ้านนั้นบ้านเดียวนะครับเป็นห้องเดียวเขาเอิ้นมันสิมี2 3แบบนะครับถ้าห้องเดียวนี่ก็พันหนึ่งครับถ้าห้องไอ้เป็นร่วมๆกันนั้นแบบติดๆกันนี่มันสิประมาณไหน800นะครับต่อคืนนะครับใครสนใจอยากมาพักก็บ่ยากครับถ้ามาจากกรุงเทพผมก็นั่งอันนี้หมายถึงว่าโมเมนต์รถส่วนตัวเลยครับผมนั่งรถตู้อยู่บางปะแก้วครับมาลงแม่กองครับแล้วก็ต่อรถมาต่อรถ2แถวมาอีก10บาทครับมาลงไอ้เขาเอิ้นอุทยานร2ครับในที่อัมพวาครับอุทยานร2ครับนั่งรถ2แถวกับต้องนั่งรถไอ้อัมพวาเขามากนะครับถามคนแถวนั้นเขาก็หูครับพอมาถึงไอ้อุทยานร้อยสองแล้วก็อยู่ติดอยู่ข้างๆอุทยานร้อยสองแล้วบ้านพักเรือนริมน้ำครับผมบรรยากาศดีครับแล้วก็พอแพงจนเกินไปครับห้องก็สวยดีเดียวครับห้องสวยงามอยู่ครับนี่ครับบรรยากาศในห้องครับบรรยากาศในห้องครับนี่แหละครับห้องพันหนึ่งครับบรรยากาศนี่ครับห้องน้ำห้องท่าก็สะอาดดีอยู่ครับบางอันก็เป็นหม่องเขาไปอาบน้ำครับหม่องปิดประมาณไว้ครับนี่แหละครับบรรยากาศโดยรอบก็สิติดแม่น้ำครับบรรยากาศรีสอร์ทครับตอนเช้าๆก็อากาศดีเลยครับสุดยอดเลยครับตื่นขึ้นมากอะนั่งเบิ่งน้ำครับพูนะครับ
เป็นยังไงครับบรรยากาศนามะผักบ่ครับติดอยู่กับธรรมชาติเลยครับแถมติดริมน้ำครับแล้วก็บ่ไกลจากกรุงเทพครับผมนั่งรถก็บ่ถึงชั่วโมงครับผมว่าแต่รถส่วนตัวยังสิเร็วครับถ้าห้องแบบอัน800มันก็สิติดกันแน่จักหน่อยครับถ้าห้องไว้ 1,000 ก็สิอยู่เป็นหลังสิล่ะครับหลังไผหลังมั่นครับผมนี่ครับห้องราคา800ก็สิติดกันจังซี่ล่ะครับก็น่าอยู่คือกันครับนี่ครับหลังที่ผมพักนี่ครับผมพักอยู่หลังที่2ครับราคา 1,000 บาทต่อคืนนะครับนี่ครับก็สิอยู่ห่างกันจังซี่ล่ะครับอันหลังติดแม่น้ำติดน้ำเลยก็มีครับอาจจะแพงอีกราคาหนึ่งครับคือว่าเปิดไอ้ประตูออกมาก็เห็นแม่น้ำเลยครับแต่ที่นี่อีกราคาหนึ่งครับแต่ว่าผมไม่ได้ไปถามเบิ่งดอกผมพอดีมาเห็นอยู่หลังนี้ก็เลยเอาเลยครับริมน้ำริมทางเดี่ยว2ครับครับใครมีโอกาสหรือว่าอยากแวะมาพักกะเชิญได้เลยครับผมว่ากะราคากะโอเคอยู่ครับนั่นเข้ามาหากำไรชีวิตครับผมมาพักผ่อนมาพักสมองครับหลังจากเข้าเน็ตเหนื่อยจากการทำงานครับเหมือนมาชาร์จแบตนะครับมาชาร์จแบตให้ตัวเองครับกับซึมซับเอาบรรยากาศครับผมขอบคุณหลายๆด้วยครับตีมาเขามารับชมกะใครสนใจกะมาได้ครับผมที่อัมพวาครับมาบ่ยากหรอกครับผมคือผมบอกแล้วครับสมานโมเมนต์รถส่วนตัวก็นั่งรถตู้อยู่บางปลาแก้วครับนั่งรถตู้มาลงแม่กล่องครับแล้วก็หลังจากลงแม่กล่องแล้วก็ต่อรถสองแถวเข้ามาครับสองแถวรถสองแถวอัมพวานะครับก็สิมีเข้ามาถามข้าเจ้าก็ได้ครับมาลงอุทยานล่อ2ครับแล้วก็บ้านพักนี่สิอยู่ติดอุทยานล่อ2นะครับผมถามคนแถวนี้ก็ฮู้ครับเรือนริมน้ำครับเรือนริมน้ำซื้อเพิ่นคือรีสอร์ทเพิ่นนะครับก็ถามข้าเจ้าก็ได้ครับข้าเจ้าสิฮู้ครับครับก็อยู่ใกล้ๆครับตลาดไอ้น้ำน้ำครับตลาดน้ำอัมพวานะครับอยู่แถวนี้หรอครับอยู่ใกล้ๆกันครับขอบคุณหลายๆด้วยครับผมวันนี้ก็แค่นี้แล้วครับผม